คุณยิ่งรักชินวัตรเมื่อวานนี้ก็ยังเดินหน้าหาเสียงแถวภาคกลางก็คืออ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทา ก่อนจะไปถึงคุณยิ่งรักเนี่ยไปดูถแถลงการของพรรคเพื่อไทยก่อนเป็นยังไงน้องร้าอะที่มีการออกถแถลงการมาเนี่ยนะคะโดยที่ลงนามโดยคุณยงยุทธวิชัยดิตหัวหน้าพักค่ะส่งไปทางอีเมลไปถึงผู้สื่อข่าวขาแขนงต่างๆเนี่ยนะคะเนื้อหาใจความก็คือบอกว่าตามที่มีข่าวในสื่อมวลชนในทํานองว่าพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยอาจร่วมทํางานการเมืองและร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งนั้นคณะกรรมการบริหารของพรรคเพื่อไทยได้ประชุมปรึกษาหารือกันแล้วขอกราบเรียนว่าพรรคเพื่อไทย มีอุดมการณ์และวิธีการทํางานแตกต่างจากพักภูมิใจไทยเป็นอย่างมากดังนั้นพักเพื่อไทยมีจุดยืนที่จะไม่ร่วมทํางานทางการเมืองและร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักภูมิใจไทยภายหลังการเลือกตั้งในครั้งนี้นี่ฮะแหล่งข่าวบอกว่าที่ถึงขั้นต้องออกแถลงการซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนอย่างนี้เนี่ยนะฮะในสังคมการเมืองไทยเนี่ยแหล่งข่าวบอกว่าพักเพื่อไทยต้องการแก้ปัญหากรณีผู้สมัครในภาคอีสานของภูมิใจไทยไปลงพื้นที่หาเสียงโดยอ้างกับชาวบ้านว่าถ้าเลือก ภูมิใจไทย จะช่วยยกมือในสภาเลือกคุณยิ่งรักให้เป็นนายกรัมนตรีแม้ว่าจะไม่ได้สังกัดพักเพื่อไทยก็ตามนี่นะคะซึ่งทางเพื่อไทยเนี่ยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะทําให้เกิดความสับสนในกลุ่มประชาชนที่สนับสนุนเพื่อไทยผนวกกับหลังจากที่มีกระแสะข่าวการจับมือกับภูมิใจไทยตั้งรัฐบาลเนี่ยกระแสะความนิยมของพักเพื่อไทยดูเหมือนจะน้อยลงเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยตามแหล่งข่าวระบุก็เลยบอกว่าต้องแสดงท่าทีชัดเจนในเรื่องนี้ก็เหมือนกับว่าพอภูมิใจไทยไปประกาศว่าจะจับมือกับเพื่อไทยคะแนนเพื่อไทยลงเลยค่ะ ก็ต้องรีบออกแถลงการคุณปลอดประสบสุรสัสศดีรองหัวหน้าพักเพื่อไทยทแถลงผลการประชุมเมื่อวานนี้ว่าพักเพื่อไทยก็หาหรือกันเรื่องการข่าวกระแสข่าวจับขั้วตั้งรัฐบาลล่วงหน้า แล้วก็มีมติ2ข้อข้อแรกก็คือบอกว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคะคณะกรรมาการบริหารและผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยจะไม่พูดถึงเรื่องการจับขั้วตั้งรัฐบาลจนกว่าจะทราบผลการเลือกตั้งด้วยเหตุผลที่ประชาชนรับทราบข้อมูลพอสมควรแล้วสิ่งสําคัญพรรคต้องเคารพเสียงประชาชนถ้าหากว่าพูดเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยจะทําให้การนําเสนอนโยบายถูกลดความสําคัญลงอ,อันนี้ประเด็นที่1มติที่1อย่างไม่เป็นทางการนะคะม,มะติที่2ก็คือภายหลังการเลือกตั้งและพรรคเพื่อไทยได้รับ เสียงข้างมากจะเชิญพักการเมืองอื่นมาร่วมตั้งรัฐบาลในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้การบริหารประเทศมีประสิทธิภาพโดยพักที่จะเชิญมาร่วมงานนั้นต้องมีบุคลากรที่เป็นที่ยอมรับเป็นพักที่มีความคิดมีอุดมการณรักประชาธิปไตยรักความยุติธรรมเหมือนกับพักเพื่อไทยแต่ดั้งเดิมดะ